สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถึงเวลาแล้วทนายตั้มเตรียมแชร์คดีแตงโมวอนบิ๊กตำรวจอย่าเคืองล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ว่ากุญซือสิทธาไหนๆคนกระจายข่าวก็พูดกำกวมให้คนคิดว่ากุญซือคือผมแล้วคณะทัวร์ก็เตรียมจอดหน้าบ้านผมดีที่ผมปิดรั้วก่อนจากนี้ผมขอใช้เวทีรายการของกระแสชี้แจงและก็จะขอเชิญชวนคณะทัวร์ไปหาตำรวจชุดคดีน้องแตงโมโดยจะขอแชร์บางอย่างที่ตำรวจขอให้ผมทำวันไปให้การผู้การนนทบุรีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีอย่าเคืองผมนะกวักมือเรียกผมออกมาอีกรอบเองผมยุ่งคดีอื่นอยู่แท้ๆจันนี้รอฟังพร้อมกันครับชีวิตผมผ่านอะไรมามากมายโดนดิสเครดิตสารพัดทะเลาะกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาหลายคนหมายจับก็เคยโดนมาแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นทนายสิทธาคนเดิมที่มีอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ